สิริวิสูตรานินThank you.
เข้าสู่รอบ3คนสุดท้ายขวัญใจสุรินทร์สเลนละอองอยู่ในมือผมแล้วนะครับรับรางวัลขวัญใจสุรินทร์คนแรกครับขอแสดงความยินดีกับหมายเลขยินดีด้วยครับหมายเลข11ครับสามคนสุดท้ายที่จะได้เข้าใกล้ตำแหน่งขวัญใจสุรินทร์สเลนละออในค่ำคืนนี้ครับขอแสดงความยินดีกับหมายเลขหมายเลขไหนครับหมายเลข1ครับและสุดท้ายครับที่จะได้เข้าชิงตำแหน่งสเลนละออในค่ำคืนนี้ขอแสดงความยินดีกับหมายเลขหมายเลขหมายเลข4ครับโดยน้องๆทั้ง3คนที่ผ่านเข้ารอบจะได้มีโอกาสรับรางวัลขวัญใจสุรินทร์หรือสเลนดอนะครับโดยน้องๆจะต้องตอบคำถามซึ่งเป็นคำถามเดียวกันนะครับพร้อมนะครับสาวๆของเราครับเสียงปรบมือให้กับสาวๆด้านหลังของเราด้วยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นรอบอุ่นเครื่องนะสาวๆพรุ่งนี้เจอกันในรอบไฟนอลนะครับเชียร์เพื่อนๆต่อครับโดยเราจะเริ่มต้นจากหมายเลขน้อยที่สุดก็คือหมายเลข1ฟังคำถามจากพี่บอลก่อนนะครับแล้วก็ให้เดินออกมานะครับ2รอบนะครับคำถามนะครับจากวลีเด็ดที่ว่ามาสุรินทร์ต้องกินสุราแต่ในปัจจุบันภูมิปัญญาพื้นบ้านอย่างเล่าสาโทกำลังจะสูญหายไปในฐานะที่คุณเป็นคนรุ่นใหม่คุณมีแนวทางใดที่จะช่วยผลักดันผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างเล่าสาโทให้เป็นที่รู้จักในเศรษฐกิจประชาคมโลกเพิ่มมากขึ้นอีกรอบหนึ่งเลยครับสาวๆฟังดีๆครับจากวลีเด็ดที่ว่ามาสุรินทร์ต้องกินสุราแต่ในปัจจุบันภูมิปัญญาพื้นบ้านอย่างเล่าสาโทกำลังจะสูญหายไปในฐานะที่คุณเป็นคนรุ่นใหม่คุณมีแนวทางใดที่จะช่วยผลักดันผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างเล่าสาโทให้เป็นที่รู้จักในเศรษฐกิจประชาคมโลกเพิ่มมากขึ้นพร้อมนะครับเริ่มต้นที่หมายเลข1เชิญครับค่ะอย่างที่เจมได้บอกไปนะคะว่าในปัจจุบันนะคะโลกโซเชียลเรานะคะมีอิทธิพลกับเราอย่างมากดังนั้นนะคะเจมก็จะใช้ประโยชน์จากโลกโซเชียลค่ะให้สนับสนุนนะคะเล่าของสุรินทร์ค่ะอุดหนุนเศรษฐกิจไทยให้คึกคักนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคนต่อไปพร้อมแล้วนะครับหมายเลข4เชิญครับค่ะถ้าดิฉันได้เป็นมิสแกรนด์สุรินทร์2023ดิฉันจะส่งเสริมและผลักดันเล่าสาโททั้งภาคชนเอกชนและทางรัฐให้สนับสนุนเล่าโทของจังหวัดสุรินทร์เราค่ะขอบคุณค่ะและสุดท้ายหมายเลข11เชิญครับสำหรับการผลักดันนะคะมันไม่ได้ยากเลยค่ะป้าจะยกตัวอย่าง3ข้อนะคะข้อ1ส่งเสริมมูลค่าทางซอฟต์แวร์ซอฟต์พาวเวอร์2นะคะประชาสัมพันธ์สื่อโลกออนไลน์ผู้ที่มีต้นทุนน้อยก็จะมีกำไรเพิ่มมากขึ้นค่ะและข้อสุดท้ายนะคะตระหนักถึงภูมิ
ปัญญาของชาวบ้านค่ะและ3ข้อนี้จะเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ล่าสาโทของเราไปสู่ระดับโลกได้ค่ะขอบคุณค่ะและนี่คือคำตอบจากเธอทั้ง3คนครับเสียงปรบมือสิกรี๊ดให้กับทั้ง3ท่านเลยครับโอกาสเข้าใกล้มงมาเรื่อยๆแล้วครับ3สาวครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวจะให้ทั้ง3สาวได้ลงไปพักผ่อนนะเพื่อลดความตื่นเต้นและเดี๋ยวเราจะกลับมาในช่วงของการประกาศผลนะครับเสียงปรบมือให้กับทั้ง3ท่านด้วยครับนี่คือ3คนสุดท้ายเข้าชิงตำแหน่งสเรนละอองของเรานะครับขอบคุณครับสาวๆครับเดี๋ยวชวนตัวอีก1รอบได้เลยครับมาเลยครับเริ่มไปเลยหมายเลข4ครับหมายเลข1และหมายเลข11ครับ